เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยาค่ะที่ห้องโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยาโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีพร้อมกับว่าที่พันตรีธีรยุทธวุฒิอัธสารรองปลัดเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของทางสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยาเป็นจำนวนกว่า50คนเดินทางมาศึกษาดูงานยังเทศบาลนครแม่สอดในเรื่องแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมาชิกภายในสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับทางสมาคมและทางรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้บรรยายถึงหน้าที่และภาระความรับผิดชอบของเทศบาลนครแม่สอดในพื้นที่แม่สอดความสำคัญของเทศบาลนครแม่สอดที่มีการพัฒนาควบคู่กับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนครแม่สอดด้วย